มาชมสกู๊ปโหมโรงตอนที่3ของการเจอกันระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับชลบุรี FC ก่อนที่วันที่7กันยายนนี้ทั้งคู่จะเจอกันที่สนาม SCG Stadium นะครับก่อนหน้านี้ชมโหมโรงไปแล้ว2ตอนด้วยกันเป็นการเจอกันเมื่อดูการที่แล้วแต่โหมโรงตอนที่3นี่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการเจอกันเล็กแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่27มีนาคมนะครับเพิ่งเปิดดูการมาได้แค่ 2-3 นัดเท่านั้นทั้งคู่ก็ต้องโคจรมาเจอกันอย่างรวดเร็วสาวกอุลตร้าเมืองทอง SCG เมืองทองมาเต็มความจุโควต้าทีมเยือนครับทำให้บรรยากาศในวันนั้นคึกคืนมากๆผู้ตัดสินเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับดาโนเซียก้ารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมผู้สาประตูช่วงเล็กแรกยังใช้วีระเกิดพุทธาอยู่นะครับ2เซนเตอร์เป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้คิมยูจินกับรีควานชอนก็เรียกว่าเป็นผู้เล่นฟูลทีมเลยล่ะครับเริ่มเกมการแข่งขันชลบุรี FC ได้เขี่ยลูกก็เริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งซ้ายไปขวามือทางจอโทรทัศน์แต่เป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับได้ลุ้นสลาวุธมาสุกกระชากมาทางฝั่งขวาตวัดเข้ากลางให้มาริโอยกบอลมายังมีเกียรติประวุฒิสกัดออกมาได้ครับพิชิตพงศ์กลับไปทางเดิมทางฝั่งขวามาริโอรอเพื่อนครับเปิดมาให้ธีรศิลป์จับ1จังหวะพลิกตัวยิงด้วยซ้ายโอ้โหเพียงแค่3นาทีSCG เมืองทองยูไนเต็ดเกือบได้ประตูขึ้นนำครับนี่ฮะการประสานงานที่สุดยอดระหว่างมาริโอยูรอฟสกี้และธีรศิลป์แดงดาครับเกือบได้ประตู 1-0 วีระเปิดมาจากแดนตัวเองอ้าวแอนเดอร์สันดอสันโตสกัดไม่ดีอาทิตย์จับบอลกระเฉาะถึงธีรศิลป์ครับถ่ายออกทางฝั่งซ้ายโอ้โหแล้วนพนลแม่ตัดฟาวจักรพันธ์พรใสในกรอบเขตโทษครับจักรพันธ์แตะบอลไปแล้วนะครับเข้าพรวดไปนิดหนึ่งสำหรับนพนลผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้ก็เป่าไปลูกโทษที่จุดโทษทันทีครับเนี่ยจักรพันธ์แตะบอลไปแล้ว1จังหวะนะครับเนี่ยแตะดีขวาไปแล้วนพนลตัดสินใจตัดฟาวทันทีก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษชัดเจนครับเนี่ยแตะไปแล้วนะครับเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษนพนลตัดสินใจทำฟาวก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตในการสังหารลูกโทษที่จุดโทษดวลเดี่ยวกับสินทวีชัยมาริโอวิ่งเข้ามาแปะไปคนละทางแม่กิเลนพยองบุกมานำชลบุรี FC 0ประตูต่อ1นะครับเป็นมาริโอยูรอฟสกี้กองเชียร์อุลตร้าเมืองทองก็ได้เฮฮากันไปก่อนครับลูกสวนกลับของชลบุรีอาทิตย์พยายามจะแก้ตัวตัดเข้ากลางมาระยะมันไกลครับตัดสินใจยิงไปเข้ามือวีระเกิดพุทธาสบายสบายหลีพิชิตพงษ์ถ่ายออกมาธีรศิลป์ตากบอลให้มาริโอไม่ล้ำหน้าครับดวลเดียวกับสินทวีชัยไม่เหลือครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกมานำชลบุรี FC ไป0ประตูต่อ2จากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของมาริโอและธีรศิลป์แดงดาครับลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับ นี่ฮะต้องยกเครดิตให้กับธีรศิลป์แดงดาลูกตักบอลลูกชิงของธีรศิลป์ทำให้มาริโอได้เปรียบทันทีเลยล่ะครับและเจ้าตัวจับบอลสัมผัสแรกดีด้วยนี่ฮะโอ้โหเซนบอลทันกันนะครับจับบอลจังหวะแรกดีแล้วก็ดีดข้ามตัวสินทวีชัยเข้าไปแล้วแอนเดอร์สันกว่าจะมาถึงก็ไม่ทันแล้วล่ะครับ
เพียงแค่20นาทีกว่ากว่ากิเลนพยองขึ้นนำเจ้าบ้านไปถึง0ประตูต่อ2แล้วแถมเกมหนืดเกมยังได้บุกอยู่นะครับลูกบอลมันตกพื้นดาโนเซียก้าจะได้ดวลเดียวกับสินทวีชัยแม่แต่พุทธศิลป์ชาวเกาหลีใต้เป่าว่าดาโนเซียก้าไปฟาวเกียรติประวุฒิไปก่อนหน้านี้โอ้ไม่งั้นมีสิทธิ์0-3ครับมาดูภาพช้าฮะลูกบอลมันตกพื้นและเป็นใจให้ดาโน่นะครับแต่พุทธศิลป์มองว่าดาโน่ไปกระแทกเกียรติประวุฒิไปก่อนมาริโอถ่ายออกมาทางฝั่งซ้ายจักรพันธ์พรใสตัดเข้ากลางจ่ายมาให้คิมยูจินโอ้โหยังดีครับที่เกียรติประวุฒิสายแววสกัดออกหลังไปแม่คิมยูจินเติมสูงครับจังหวะสวนกลับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกือบทำประตูได้ยังเป็นกิเลนพยองได้บุกอยู่นะครับจักรพันธ์พรสายจ่ายให้ธีรศิลป์แดงดาอ้าวผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับผู้ช่วยผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้ยกธงว่ามีผู้เล่น SCG เมืองทองยูไนเต็ดล้ำหน้าเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับก้ำกึ่งเหมือนกันว่าจะล้ำหรือไม่ล้ำนี่ฮะโอ้ยธีรศิลป์ไม่น่าจะล้ำครับอยู่หลังผู้เล่นของชลบุรี FC 929เลยล่ะครับมาใหม่ครับมาริโอมีวิรุฒเติมครับจ่ายให้วิรุฒกาเย็มอ้าวเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับแม่ลูกสวนกลับลูกเติมเนี่ยสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิเลนพยองโอ้โหยิ่งวีรวุฒิกาเย็มเนี่ยยิ่งไม่ล้ำเลยละครับจังหวะนี้แม่มาจากแถวหลังอย่างชัดเจนครึ่งเวลาหลังครับจักรพันธ์พรใสตัดเข้ากลางเข้าขวาข้างถนัดถากเสาไปนิดเดียวแม่จริงๆเจ้าตัวก็ยิงซ้ายได้นะครับแต่ว่าไอเดียจังหวะนี้เลือกที่จะยิงด้วยขวาครับเดินหน้าต่อจ่ายพลาดจ่ายพลาดให้กับดาโน่มาใหม่ครับดาโน่เซก้าแทงทะลุให้กับธีรศิลป์แดงดาอุ้ยแล้วถูกอเดสันดอซานโตสชาร์จก่อนครับโอ้แล้วผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้มาให้ใบเหลืองธีรศิลป์ว่าเป็นจังหวะชาร์จสินทวีชัยครับแม่เจ้าตัวโชคร้ายเหมือนจะโดนหย่าสกัดจากทางด้านหลังนะครับแล้วก็เสียหลักทำให้สไลด์ไปโดนสินทวีชัยมาดูภาพช้าครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าฮะธีรศิลป์หลุดเข้ามานั่นแหละครับแอนเดอร์สันโหเสียบไม่โดนบอลเลยเนี่ยฮะโดนขาธีรศิลป์เต็มๆกลายเป็นว่าธีรศิลป์รับใบเหลืองไปมาใหม่ครับปิยพลจ่ายให้ธีรศิลป์แดงดามีโอกาสได้ยิงไหมโอ้โหแอนเดอร์สันดอซันโตสแก้ตัวได้สำเร็จครับอย่าสกัดออกหลังไปก่อนแม่อ้าวแล้วไม่ได้ลูกเตะมุมด้วยไม่ได้เตะมุมผู้ช่วยบอกว่าเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับโอ้โหวิ่งหน้าตั้งแล้วดูว่าฝั่งชลบุรีบ้างครับมีโอกาสบุกน้อยมากครับในเกมนี้เตียโก้โอ้แล้วยิงเสาแรกครับแต่ว่าลูกมันปลิ้นฮะออกข้างไปไม่ได้ลุ้นครับนี่เป็นจังหวะใกล้เคียงที่สุดตลอด70นาทีที่ผ่านมาของชลบุรี FC นะครับจากเตียโก้คุณย่าเนี่ยดวลเดี่ยวกับวีระเกิดพุทธาแต่ว่ายิงหลุดออกไปท้ายเกมนะครับพี่พบแทงทะลุช่องให้อาทิตย์แตะลอดขามาได้แต่ว่ายิงจังหวะนี้ออกหลังไปไกลเลยล่ะครับจบเกมการแข่งขันนะครับชลบุรี FC 0 SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ในการเจอกันเล็กแรกของปีนี้ครับซึ่งวันที่7กันยายนนี้ทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่สนาม SCG Stadium กองเชียร์กิเลนพยองของเรามาให้เต็มความจุนะครับมากดดันทีมเยือนกันเยอะๆนะครับ